วัสดีครับรายการคนในข่าววันนี้เราจะคุยกันเรื่องทิศทางของรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมรายการคนในข่าวได้ติดตามการทำงานของอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ละชุดรวมทั้งคณะกรรมาธิการยกร่างชุดใหญ่35คนว่าแต่ละวันนั้นคณะกรรมาธิการคิดไปถึงไหนอย่างไรโยนความคิดอะไรออกมาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรเพื่อให้มีการถกเถียงกันนะครับวันนี้อยากจะไปที่มีการเสนอสภาพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับมีนักวิชาการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้ทางคณะอนุกรรมาธิการยกร่างที่ว่าด้วยสถาบันการเมืองที่มีอาจารย์จรัญภักดีธนากุลเป็นประธานเรียบร้อยแล้วสภาพิทักษ์รัฐธรรมนูญนี้ตามที่มีการนำเสนอนั้นจะเป็นองค์กรเป็นกลไกชื่อเต็มๆคือสภาพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อดำรงบทบาทของสภาผู้นำหรือที่มีการใช้คำว่าเป็นสหพันธ์ผู้นำบทบาทหน้าที่เนี่ยก็คือเป็นกลไกที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงมากขึ้นวางระบบความร่วมมือความปรองดองความสมานฉันท์เพื่อขจัดความขัดแย้งในสังคมเบื้องต้นเท่าที่อ่านเนี่ยนะครับองค์กรนี้จะเป็นกลไกที่มีนักวิชาการเสนอว่าให้เป็นองค์กรที่บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรพิเศษที่จะมีการประชุมการหารือกันเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองเกิดวิกฤตเพื่อวางระบบความร่วมมือวางระบบความปรองดองวางระบบเพื่อขจัดความขัดแย้งต่างๆในสังคมโดยใช้มาตรการเชิงประนีประนอมนี่เป็นแนวความคิดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเกิดการรัฐประหาร19กันยายน2549นั้นมีข้อเสนอมากมายให้ผ่าทางตันหาทางออกของวิกฤตของบ้านเมืองในขณะนั้นแต่ว่าบ้านเมืองในขณะนั้นแทบจะไม่มีกลไกใดๆเหลืออยู่เลยในการคิดร่วมกันหาทางออกร่วมกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปถ้ามีกลไกอย่างที่ว่านี้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการเมืองถึงทางตันอย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนการรัฐประหาร19กันยายนได้หรือไม่นะครับวันนี้เรามีทั้งนักวิชาการที่เสนอความเห็นนี้แล้วก็มีทั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อเสนอนี้ด้วยนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรท่านแรกนะครับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับรองศาสตราจารย์วุฒิสารตันครับและอาจารย์ที่เสนอสภาพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานกรรมการสาขา